เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะนำเสนอ3ทฤษฎีเกี่ยวกับมือปริศนาที่โผล่มาจับร่างของมัมมี่ลองเล็กส์กันนะครับโยสวัสดีครับผมเมงนะครับผมวันนี้เรากลับมาคลิป Poppy Playtime Chapter 2กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอย่างที่ผมเคยทำข้อมูลไปรอบที่แล้วนะครับผมมีน้องๆหลายๆคนอยากให้ผมพูดถึงมือปริศนาที่โผล่มาจับร่างของมัมมี่ลองเล็กส์หลังจากที่เราเนี่ยจัดการเธอได้สำเร็จนั่นเองนะครับผมโดยที่ข้อมูลทั้งหมดที่จะมาโผล่ในคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นข้อมูลที่ผมตั้งเป็นทฤษฎีเอาไว้บางข้อก็อ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่จริงๆของตัวเกมนะครับผมส่วนบางข้อผมก็มโนขึ้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าอาจจะผิดก็ได้นะครับผมแต่ก็ถือซะว่าคลิปนี้มาพูดคุยกันขำๆแล้วกันนะว่ามันเป็นอะไรยังไงกันบ้างและก็เช่นเคยนะครับผมในคลิปนี้มีเนื้อหาสปอยเกม Poppy Playtime Chapter 2ครับผมใครที่ยังไม่ได้เล่นก็กดหยุดคลิปนี้ก่อนแล้วไปเล่นให้จบก่อนนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันเลยครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะพูดถึงทฤษฎีเกี่ยวกับมือปริศนานี้นะครับผมเราต้องไปดูกันก่อนว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกันแน่ซึ่งเจ้ามือปริศนานี้นั้นก็โผล่มาในช่วงท้ายของเกมนะครับผมหลังจากที่เราเนี่ยถูกมัมมี่ลองเล็กส์ไล่ล่าอย่างออกเป็นออตายตัวผู้เล่นหรือว่าเพลเยอร์ของเราเนี่ยก็ได้วิ่งหนีไปที่ห้องแห่งหนึ่งซึ่งก็ได้มีเครื่องบดขยะอยู่นะครับผมและในวินาทีนั้นเมื่อผู้เล่นเปิดเครื่องบดขยะมัมมี่ลองเล็กส์ที่กำลังวิ่งล่าเราอยู่นั้นมือของเธอก็พาดไปติดกับเครื่องบดขยะนั้นก่อนที่มันจะบดร่างของเธอจนแหลกและทำลายร่างของเธอในที่สุดแต่หลังจากที่มัมมี่ลองเล็กส์ได้เสียชีวิตไปไม่ได้ไม่นานครับผมก็ได้มีมือปริศนาอะไรบางอย่างลักษณะคล้ายกับกรงเล็บโผล่ออกมาจากใต้ประตูและลากร่างอะไรวิญญาณของมัมมี่ลองเล็กส์หายเข้าไปในความมืดซึ่งเจ้ามือปริศนานี้ก็จะโผล่มาแค่นั้นเลยนะคุณผู้ชมโผล่มาแค่แป๊บเดียวจริงๆเลยแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมไปสืบข้อมูลมาแล้วแล้วก็มันก็จะมีข้อมูลบางส่วนในชัตเตอร์หนึ่งที่บ่งบอกไว้ว่ามันได้มีอะไรบางอย่างในโรงงานเพลย์ไทม์แห่งนี้ได้สังหารนักวิจัยลงไปอย่างปริศนาซึ่งเจ้าสิ่งนั้นก็อาจจะเป็นเจ้ามือปริศนานี้ก็ได้ครับผมแล้วเจ้ามือปริศนานี้มันเป็นของใครกันแน่ในคลิปนี้ผมก็มีทั้งหมด3ทฤษฎีด้วยกันนะครับผมบอกก่อนว่ามันจะมีอยู่1ทฤษฎีที่มันพอจะมีเขาคงความเป็นไปได้จริงๆส่วนอีก2ทฤษฎีนั้นบอกตรงๆเลยครับว่าหลุดโลกโคตรเลย โอเคมาเริ่มกันที่ทฤษฎีแรกครับผมมือปริศนานั้นอาจเป็นมือของแดดดี้ลองเล็กส์เจ้าแดดดี้ลองเล็กส์นะครับผมก็ได้ทำข้อมูลไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้าคุณผู้ชมเล่นเกม Poppy Playtime Chapter 2แล้วก็มันจะมีอยู่1ฉากครับผมหลังจากที่คุณผู้ชมเนี่ยรอดมาจากเกมที่3ของ Mummy Long Legs ได้แล้วถ้าผู้เล่นนั้นเดินไปตามทางเดินแล้วก็จะพบเจอกับโปสเตอร์ปริศนาอะไรบางอย่างที่กล่าวถึง Mummy Long Legs and Family ซึ่งในภาพโปสเตอร์นั้นก็จะทำให้เราได้รู้ครับว่าเจ้า Mummy Long Legs เนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวเธอคนเดียวตัวเธอนั้นยังคงมีคุณพ่อและก็ลูกตัวน้อยอีกด้วยซึ่งเราก็ไม่อาจรู้ได้นะครับว่าตัวคุณพ่อหรือว่านามสมมุติที่ผมตั้งให้ในคลิปนี้ก็คือเจ้าแดดดี้ลองเล็กเนี่ยแล้วก็ลูกของเขาเนี่ยมันไปไหนกันแน่แต่ก็มีน้องๆหลายๆคนตั้งทฤษฎีว่ามันก็มีความเป็นไปได้นะครับพี่กับการที่ถ้าเกิดว่ามัมมี่ลองเล็กเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยคนเป็นแฟนหรือว่าคนรักของเธอก็อาจจะนำร่างของเธอเก็บกลับไปก็ได้เหมือนกับตอนชัตเตอร์หนึ่งนะครับผมหลายๆคนก็บอกว่าตอนที่เจ้าฮักกี้วักกี้ร่วงลงไปเนี่ยมันอาจจะไม่ตายอาจจะโดนเจ้าป๊อปปี้หรือไม่ก็คิซี่มิซี่เก็บไปรักษาอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับผมในชัตเตอร์2นี่พอเจ้ามัมมี่ลองเล็กเสียชีวิตไปแล้วก็มีมือปริศนาลากร่างของเธอเข้าไปเนี่ยก็มีหลายๆคนตั้งทฤษฎีว่าเฮ้ยมือมันยาวขนาดนี้มันจะเป็นตัวละครไหนไปได้ก็อาจจะเป็นตัวละครที่คล้ายคลึงกับเจ้ามัมมี่ลองเล็กแล้วมันจะเป็นใครไปได้นอกจากเจ้าแรดดี้ลองเล็กนั่นเองนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกนะครับผมนี่ก็เป็นแค่เพียงภาคทฤษฎีเท่านั้นเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะครับว่าทางบริษัทเพย์ไทม์คอปเนี่ยเขาได้ผลิตเจ้าตัวแดดดี้ลองเล็กออกมาเป็นโมเดลเหมือนกับเจ้ามัมมี่ลองเล็กจริงๆหรือเปล่าเพราะที่เราเห็นในชัตเตอร์2เนี่ยมีเพียงแค่ภาพโปสเตอร์เท่านั้นแต่ก็ยังพอมีความเป็นไปได้นะครับผมถ้าเราพูดถึงตัวละครที่มีแขนขายาวๆแล้วนอกจากเจ้ามัมมี่ลองเล็กที่มีอยู่ตอนนี้ก็คงจะเป็นเจ้าแดดดี้ลองเล็กนั่นแหละครับต้องรอดูอีกทีนึงครับว่าจะเป็นแบบนี้จริงๆหรือเปล่าแบบคุณพ่อมาตามคุณแม่กลับคืนอะไรอย่างนี้ทฤษฎีที่2มือปริศนาในนั้นเป็นมือของตัวละครใหม่หรือตัวทดลองหมายเลข1006
ทฤษฎีนี้ผมบอกตามตรงนะครับว่าเป็นทฤษฎีที่น่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดแล้วเพราะว่าอ้างอิงจากข้อมูลหลายๆอย่างที่ได้มาจากชัปเตอร์1และก็ชัปเตอร์2นะครับผมอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ครับผมมันจะมีข้อมูลบางส่วนที่ทางตัวเกมเปิดเผยออกมาว่ามันได้มีตัวทดลอง1006เป็นตัวทดลองรุ่นโปรโตไทป์ได้หลุดออกไปและที่สำคัญก็คือเจ้าตัวทดลองนี้มันได้สังหารพนักงานหรือว่านักวิทยาศาสตร์ของบริษัทเพทามขอบไปจำนวนมากและมันนั้นก็ไม่ได้หนีหายไปไหนแต่แอบซ่อนอยู่ในโรงงานแห่งนี้นั่นเองครับซึ่งข้อมูลในทฤษฎีนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับผมจากการประกอบข้อมูลหลายๆข้ออย่างเช่นคำพูดสุดท้ายของมามิลองเลสก่อนที่เธอจะตายครับผมตัวเธอเนี่ยก็ได้พูดว่าการที่ผู้เล่นเนี่ยทำแบบนี้จะทำให้ตัวเธอนั้นไปเป็นส่วนหนึ่งกับเขาซึ่งเธอก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งกับเขานั่นมันเป็นใครกันแน่แต่คำว่าเขาในความหมายนี้นั้นอาจจะหมายถึงตัวทดลอง1006หรือว่าตัวทดลองรุ่นโปรโตไทป์ที่ตัวมันนั้นมีความฉลาดเฉลียวมากจนถึงขั้นสามารถนำชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบเป็นร่างกายของมันได้อ้างอิงจากตัวมือของมันครับที่คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันไม่ได้เหมือนกับของเล่นชิ้นไหนที่อยู่ในโรงงานนี้เลยมันเหมือนกับเศษเหล็กหรือว่าหุ่นยนต์ที่ประกอบขึ้นมาแบบรวบแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าที่เจ้ามัมมี่ลองเลสเนี่ยอาจจะรู้ถึงการมีอยู่ของเจ้าตัวทดลอง1006อยู่แล้วและตัวนางเนี่ยก็อาจจะรู้อยู่แล้วครับว่าถ้าหากว่าเธอเสียชีวิตไปเนี่ยร่างกายของเธอจะต้องถูกเจ้าตัวทดลอง1006จับไปแยกชิ้นส่วนและประกอบเป็นร่างของเขาอย่างแน่นอนซึ่งหลายๆคนที่ดูหรือว่าเล่นเกมนี้มาก็ค่อนข้างที่จะเชื่อไปในทางทฤษฎีที่2อยู่พอสมควรนะครับผมส่วนตัวผมก็มองว่าอันนี้เป็นทฤษฎีที่พอจะมีความเป็นไปได้สูงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนกับเจ้าตัวทดลองรุ่นโปรโตไทป์1006เนี่ยเป็นตัวละครที่ถูกปูมาแอบๆตั้งแต่ชัตเตอร์1แล้วส่วนในชัตเตอร์2นี้ก็มีมาแอบๆเหมือนกันผมเลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นตัวละครที่มีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่และอาจจะเป็นบอสในชัตเตอร์สุดท้ายของเกมป๊อปปี้เพทามก็ได้นะครับผมซึ่งการที่ตัวเกมเขาเนี่ยเอาข้อมูลของตัวละครเนี่ยมาแอบเรื่อยๆทีนี้ในแต่ละชัตเตอร์เนี่ยผมคิดว่าก็เหมาะสมเลยนะครับผมและยิ่งให้มันเปิดตัวแบบนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงว่าเจ้ามือปริศนานี้นั้นอาจจะเป็นของเจ้าตัวทดลอง1006รุ่นโปรโตไทป์ก็เป็นไปได้สูงครับผมทฤษฎีที่3อันนี้ผมบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นทฤษฎีที่หลุดโลกมากๆถูกตั้งในผมเองเพราะมือปริศนานั้นก็เป็นมือของมัมมี่ลองเล็กเองครับแต่เป็นในเวอร์ชันอื่นอ้าวงงเลย ผมก็งงเหมือนกันต้องย้อนกลับไปในทฤษฎีแรกนะครับคุณผู้ชมอย่างที่เราบอกเจ้ามือปริศนาที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นมือลักษณะที่ยาวๆถูกป่ะถึงแม้ว่ามันจะมีกงเล็กก็ตามแต่ลักษณะเด่นของมันก็คือเป็นมือยาวๆซึ่งตัวละครที่เราเห็นนะตอนนี้ในเกม Poppy Playtime เนี่ยก็มีแต่เจ้ามัมมี่ลองเลสแหละที่มีแขนยาวขนาดนั้นนะครับผมเราลงมาอีกตัวละครนึงที่เราเห็นแค่โปสเตอร์และมีแขนยาวเหมือนกันก็คือเจ้าแดดดี้ลองเล็กถูกมั้ยแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่เจ้าแดดดี้ลองเล็กเราคุณผู้ชมมันจะเป็นตัวอะไรกันแน่ก็ต้องเป็นเจ้ามัมมี่ลองเล็กเองไงครับที่มีแขนยาวขนาดนั้นแต่อ้าวเฮ้ยพี่มัมมี่ลองเล็กมันตายไปแล้วแล้วมัมมี่ลองเล็กมันจะมาดึงตัวเองได้ยังไงมีความเป็นไปได้สูงครับคุณผู้ชมเพราะถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยเล่นเกม Poppy Playtime Chapter 2แล้วก็คุณผู้ชมก็จะรู้ว่าเจ้ามัมมี่ลองเล็กที่เราเห็นโมเดลอยู่ในนั้นมันไม่ใช่ตัวแรกครับผมแต่มันยังมีมัมมี่ลองเล็กตัวก่อนหน้าถูกคิดค้นขึ้นมาด้วยอ้างอิงจากโปสเตอร์ที่แปะอยู่ในโรงงานนะครับผมมันจะเป็นฉากที่ผู้เล่นเนี่ยต้องขยับอุปกรณ์เพื่อไปยกเจ้าหุ่นตุ๊กตาไดโนเสาร์บรอนออกมาแล้วก็เดินทางต่อไปได้นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดคุณชมลองสังเกตตรงกำแพงจะมีโปสเตอร์เขียนติดถึงโปรเจกต์มามิลองเล็กอยู่นะครับผมว่าตัวเธอนั้นไม่ได้มีแค่เพียงตัวเดียวแต่ว่าตัวเธอมีคอนเซปต์ V1 แล้วก็คอนเซปต์ V2 อยู่ด้วยซึ่งภายในคอนเซปต์ V1 นั้นเขาก็ได้เขียนจุดแจ้งเตือนไว้ว่าตัวเธอนั้นดูเข้าถึงยากกับกลุ่มเป้าหมายเกินไปรวมถึงสีแล้วก็ตัวบอดี้ของเธอที่ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมซึ่งข้างๆโปสเตอร์นี้นั้นก็จะมีรูปแบบแปลงของมัมมี่ลองเล็กส์เวอร์ชัน1อยู่ด้วยนั่นเองครับผมลักษณะของเธอเนี่ยก็จะดูใกล้เคียงกับมัมมี่ลองเล็กส์แบบที่เราเห็นในชัตเตอร์2อยู่พอสมควรนะครับผมแต่จะเปลี่ยนตรงที่ผมของเธอจะไม่ได้ยาวเท่ากับที่เราเห็นบวกกับชุดของเธอครับที่ในคอนเซปต์แรกนั้นจะเป็นชุดเอี่ยมแต่สิ่งที่เหมือนกันเลยก็คือแขนกับขาของเธอครับที่มีขนาดความยาวมากๆแทบจะเรียกได้ว่าน่าจะยาวเท่ากับมัมมี่ลองเล็กส์เวอร์ชันปัจจุบันเลยนะครับผมแต่ข้อมูลในจุดนี้เราก็ยังยืนยันไม่ได้นะครับว่าจะโมเดลคอนเซปต์แรกของเจ้ามัมมี่ลองเล็กส์เนี่ยมีการผลิตออกมาเป็นตัวละครจริงๆหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่นะครับผมอาจจะมีแบบแปลงแล้วก็ถูกผลิตออกมาเป็นต้นแบบตัวแรกแล้วแต่ทางผู้บริหารของบริษัทเพทามคอร์ปก็รู้สึกว่ามันไม่โดนเท่าไหร่ก็อาจจะลื้อทิ้งก็เป็นได้และปมที่มันถูกลื้อทิ้งแบบนี้ก็อาจจะทำให้เจ้ามัมมี่ลองเล็กส์คอนเซปต์แรกนั้นเกิดความแค้นหรืออะไรบางอย่างเลยนำร่างของเจ้ามัมมี่ลองเล็กส์ในเวอร์ชันปัจจุบันกลับไปเพื่อพัฒนาเป็นตัวมันก็ได้ครับผมเป็นไงผมบอกแล้วทฤษฎีเนี้ยโคตรกาวเฮ้ยแต่อย่าว่าไปคุณชมผมว่ามีความเป็นไปได้นะเว้ยก็นั่นแหละนะครับผมอันนี้ก็เป็น3ทฤษฎีที่ผมตั้งเอาไว้คร่าวๆเท่านั้นอย่าไปจริงจังกับมันมากคุณชมมีผิดมีถูกได้จะรู้ว่าผิดหรือถูกแล้วก็ต้องรอดูต่อไปในอนาคตนะครับว่าเจ้ามือปริศนานี้เป็นของเจ้าแดดดี้ลองเล็กจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นมือของเจ้ามัมมี่ลองเล็กเวอร์ชัน1กันแน่
หรือไม่ก็อย่างที่บอกแล้วผมอาจจะเป็นมือของเจ้า Prototype 1006ก็เป็นได้นะครับผมยังไงก็ตามก็ต้องรอดูอัปเดตในชัตเตอร์ต่อๆไปนะครับผมว่าเจ้ามือปริศนานี้เป็นมือของตัวละครอะไรกันแน่แล้วก็จะมีบทบาทอะไรเด่นๆในเกม Poppy Playtime กันแน่นะครับผมเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนนะเจ้ามือนี่มันเป็นโครงเหล็กแถมข้างในมันยังมีสายไฟแล้วก็ฮะมันมีกระดูกด้วยคุณชมเดี๋ยวนะมีกระดูกมีเหล็กพันรอบมีสายไฟดูพังๆฮะวิลเลียมอัพตันคอนเฟิร์มโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมถ้าเอาผมให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอความช่วยมาที่นี่ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ